ขอบคุณคุณสุภดันคุณกรองแก้วนะครับซึ่งรายละเอียดงบประมาณที่ว่านี้ก็อย่างเช่นงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านนะครับที่สสพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่ามีหน่วยงานราชการนั้นเข้าไปแทรกแซงการใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้านขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าจริงๆแล้วกองทุนหมู่บ้านนั้นดูแลโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งไม่มีข้าราชการอยู่ในนั้นเลยครับทีนี้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพรวมการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ในวันที่2กันก่อนนะครับพรรคฝ่ายค้านนี้มีการอภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยก็บอกให้เพิ่มเติมงบประมาณในบางส่วนที่เห็นว่ายังได้รับน้อยเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างเช่นนางผ่องศรีแซ่จึงส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยมองว่ารัฐบาลนั้นควรจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีจำนวนที่น้อยเกินไปที่รัฐบาลให้งบประมาณสมควรมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามมากกว่าการป้องกันนอกจากจะไม่เพียงพอแล้วยังไม่ได้ให้เงินกับคนทำงานจริงและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์โลกเป็นเหตุให้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับขณะที่นายบุญถิ่นประทุมลีส.ส.พรรคเพื่อไทยที่แม้ว่าจะเห็นด้วยกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากองทุนหมู่บ้านที่เสนอกว่า 5,000 ล้านบาทในความเป็นจริงควรเสนอมากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะจะได้ให้ชาวบ้านนำไปพัฒนาท้องถิ่นเพียงแต่ขณะนี้พบปัญหาว่างบประมาณที่ชาวบ้านจะสามารถซื้อสิ่งของที่จำเป็นโดยไม่ต้องยึดระเบียบราชการกลับมีหน่วยงานราชการไปชี้นำให้ซื้อของในราคาที่สูงกว่าปกติทางที่หน่วยงานราชการนั้นควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบทุจริตมากกว่าครับแต่ก่อน SML เป็นการจัดซื้อของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจริงๆเราไม่ได้เอาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาใช้ในจุดนี้แต่ละปี 300,000 400,000 500,000 ตามหมู่บ้านแต่ตอนนี้เฉลี่ยแล้วประมาณหมู่บ้านละ 200,000 เพื่อให้ชาวบ้านจัดซื้อของที่จำเป็นโดยไม่ได้ยึดระเบียบของราชการแต่ว่าราชการเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้ชาวบ้านไปทำแล้วจากชาวบ้านที่ซื้อของปกติ100เขาซื้อได้70ชาวบ้านก็ซื้อ100เหมือนกันทีนี้เพราะอะไรโครงการนี้หมู่บ้านนี้ไอ้200,000นี่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไปแนะนำว่าต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้ต้องไปจำกัดเขาทำไมหรือมันได้ส่วนต่างนะครับในส่วนนี้ชาวบ้านเขาก็ที่จริงเขาเปรียบเทียบราคาเองว่าเขาไปซื้อของเขาจะเทียบเองว่ากรรมการซื้อแพงไหมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วในการซื้อของตามราคากลางที่ยึดของราชการเป็นหลักตามหลักชาวบ้านต้องซื้อราคาแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงลุกขึ้นชี้แจงนะครับพร้อมกับย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านครับโดยคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีข้าราชการเลยที่สำคัญคือการบริหารจัดการกองทุนทุกอย่างนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดครับการดำเนินการนั้นก็จะดำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พิจารณาโครงการพิจารณาการใช้เงินการให้ยืมกองทุนหมุนเวียนเท่าที่ทราบนั้นมีการจัดเกรดเป็นประเภทของกองทุน ABCD นะครับกองทุน AB ก็จะมีสภาพกองทุนที่ใช้ได้จากกองทุนอีกส่วนหนึ่งก็จะสภาพกองทุนที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วก็ไม่บริหารกองทุนไม่ได้นะครับที่พอทราบแค่นั้นเองอย่างไรก็ตามก็จะได้เอาเรื่องนี้ไปนำเรียนให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบครับแต่ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงส่วนการอภิปรายอื่นๆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีทั้งการพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยส.ส.พรรคพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นห่วงเรื่องการใช้งบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนนำมาใช้ในการป้องกันโควิด -19 ทั้งที่งบประมาณด้านการศึกษาเดิมก็มีน้อยอยู่แล้วครับส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ต้องการเพิ่มเติมเงินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยเหลือเกษตรกรมากยิ่งขึ้นเพื่อเกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ครับและส.ส.พรรค
ก้าวไกลที่มองเรื่องการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มองว่าไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กทั่วประเทศพร้อมกับแนะนำให้ตัดโครงการที่ไม่จำเป็นออกเพื่อที่จะโอนงบประมาณไปใช้จะทำให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ก็ยังคงมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผลัดเปลี่ยนกันมาอภิปรายกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวซึ่งในช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเข้ามารับฟังและตอบทุกคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ให้กับส.ส.ทุกคนได้รับฟังครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ